สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับวันนี้มาสวนยางอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งอนาคตอาจจะเป็นของน้องชายผมนะครับตอนนี้ที่มาแล้วผมลองยืนเงียบๆดูผมได้ยินเสียงคล้ายๆน้ำหยดติ๊กๆๆๆนะบนพื้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรแต่ลองสังเกตดูดีๆคือมันคือเสียงเจ้าตัวนี้ครับและนี่คือปลวกนะครับมันกำลังเดินและกัดกินใบไม้รวมถึงกิ่งไม้อยู่ถ้าลองฟังดูดีๆนะซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับก็คือใบไม้ไฟเบอร์แล้วก็พวกกิ่งไม้ต่างๆในสวนยางเนาะมีทั้งมดทหารนะครับที่ตัวใหญ่กว่ามีเขี้ยวที่ใหญ่แบบนี้พวกนี้เขาจะทำหน้าที่คล้ายๆผู้คุมนะครับแล้วก็จะมีมดงานที่ตัวเล็กกว่าจะมีชนชั้นแรงงานและชนชั้นนักรบนะ Warriorทั้งหมดจะรับคำสั่งจากราชินีเพียงตัวเดียวในรังนะครับช่วงฤดูฝนก็จะมีการขยายพันธุ์เสียงก็พรับนี่คือได้ยินชัดแม้กระทั่งว่ายืนห่างเป็นเมตรเลยเนาะ